่อจงเฟินสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสื่อจงเฟินเราก็มาถึงตอนที่7กันแล้วตอนที่แล้วเราได้แนะนำหยินไปตอนนี้ก็จะขาดคู่หูสุดน่ารักของเขาไปไม่ได้นั่นก็คือวอวรรณรัตน์นั่นเองไม่พูดเยอะแล้วดีกว่าไปฟังกันเลยวอวรรณรัตน์รัศมีรักเกิดวันที่23พฤษภาคมพ.ศ.2537ราศีกรกฎเกิดที่ขอนแก่นพร้อมส่วนสูง170ซมเป็นลูกคนที่2เขามีพี่สาว1คนและน้องสาวอีก1คนตอนเด็กๆถือว่าเป็นเด็กเกเรคนนึงเลยก็ว่าได้แม่ของหนุ่มวอเลยให้สัมภาษณ์ว่าตอนเด็กๆวอไม่ค่อยเชื่อฟังเวลาทำอะไรก็จะลืมนึกถึงใจของคนอื่นแม้แต่ครูที่จ้างมาสอนที่บ้านก็ทนความดื้อรั้นของเขาไม่ไหวแถมครูยังอยากคืนเงินค่าจ้างไม่อยากสอนต่อแล้วถึงแม้ว่าหนุ่มวอในตอนเด็กนั้นจะทำให้แม่หนักใจเป็นอย่างมากแต่คุณแม่ก็ยังคอยสนับสนุนทุกอย่างที่วออยากทำมาถึงตรงนี้ทุกคนคงจะรู้สึกว่าเป็นคุณแม่ของเขาหรือเปล่าที่เป็นคนผลักดันให้เขาเป็นศิลปินแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยเพราะในตอนแรกแม้แต่ตัวของเขาเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเดินทางสายบันเทิงหนุ่มวอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาอยากเป็นดีไซเนอร์ตอนมหาลัยเลยเลือกเรียนสถาปัตย์แต่ในตอนนั้นรุ่นพี่ของวอเป็นผู้จัดการศิลปินอยู่พอดีแล้วก็ได้เห็นแววของหนุ่มวอก็เลยชวนหนุ่มวอมาร่วมงานด้วยแต่เรื่องราวก็ไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นเพราะในตอนแรกหนุ่มวอได้ปฏิเสธไปเพราะหนุ่มวอไม่ได้คิดอยากจะเป็นศิลปินแถมยังกลัวว่ารุ่นพี่คนนั้นจะมาหลอกก็เลยไม่ได้ตอบตกลงไปผ่านไป2ปีรุ่นพี่คนนั้นก็กลับมาชวนหนุ่มวออีกครั้งครั้งนี้หนุ่มวอคิดว่าถือเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เลยตอบตกลงไปและกลายเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวผลงานชิ้นแรกของหนุ่มวอก็คือบทลูกชายในหนังสั้นเรื่อง The Right Man เพราะฉันรักเมื่อปี2559ตอนนี้แม่รู้สึกว่าทานเหมือนมีกำแพงกับแม่พอแล้วแม่ทานรู้ว่าแม่หวังดีกับทานหลังจากนั้นในทุกๆปีเขาก็ได้รับงานแสดงอีกมากมายแต่ถ้าจะพูดถึงผลงานที่ได้ผลตอบรับดีที่สุดนั่นก็คือ End of Love the Series รักวุ่นๆของหนุ่มวิศวะที่แสดงคู่กับหนุ่มยินนั่นเองกูรู้สึกไม่เหมือนเดิมว่ะแล้วพี่จะทำยังไงต่อกูกับพลอยคบกันมานานแล้วเว้ยแล้วมันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้แล้วยิ่งช่วงนี้กูก็มีมึงยิ่งเป็นอย่างนี้ตลอดในเรื่องจะเป็นโมเมนต์ชวนจิ้นของหนุ่มวอผู้เป็นรุ่นน้องและหนุ่มหญิงผู้เป็นรุ่นพี่เรียกได้ว่าทำเหล่าแฟนคลับจิ้นกันใจระเบิดไปเลยทุกคนมีฉากประทับใจอะไรกันบ้างมาแชร์กันในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะนอกจากผลงานการแสดงแล้วในด้านการร้องเพลงเองหนุ่มวอก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะวอเคยบอกว่าถ้าเทียบกับการแสดงแล้วเขาชอบงานด้านการทำเพลงมากกว่าเพราะเขาชอบเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กอีกทั้งยังรู้สึกว่าการเป็นนักร้องสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นอีกด้วยผลงานเพลงล่าสุดก็คือเพลงมุมประกอบเรื่องครั้งหนึ่งที่รักร้องโดยวอและติ๊กเพลกล่าวไม่รู้ว่าแฟนๆจะฟังกันไปกี่รอบแล้วนะและนี่ก็คือวอวรรณรัตน์เด็กคนหนึ่งที่แสนจะเกเรตอนนี้ในวงการบันเทิงก็ไม่มีอะไรรั้งเขาไว้ได้เช่นกันเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจงเฟิน